วัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเกศจะพาทุกคนไปตกปูนะคะปูม้าที่ตุรกีคือเยอะมากเยอะจริงๆแล้วคนตุรกีเขาไม่กินนะคะเราเป็นคนไทยกินทุกอย่างที่ขวางหน้านะคะก็จะไปตกน้ำกร่อยใกล้ๆแถวๆบ้านเกศนี่แหละค่ะมาดูเสบียงกันว่าเกศเตรียมอะไรไปบ้างนะคะท่านะหมวกนะคะหมวกอันนี้ยังไม่ได้เคยใช้เลยเพิ่งให้แม่ส่งมาให้นะคะเกศซื้อมาเพื่อทำการตกไปตกปูโดยเฉพาะนะคะก็จะใส่แบบนี้นี่คือแขนขาเราตัวเราจะดำไม่เป็นไรนะคะแต่หน้าเราจะขึ้นฟ้าไม่ได้นะหมวกสำคัญมากแล้วก็ทิชชู่เปียกองมองุ่นไปกินแก้หิวนะคะไปประมาณ 3-4 ชั่วโมงเสือเอาไปไว้นั่งนะคะมีกระชอนด้วยแต่เกศจะไปซื้อเพราะว่ากระชอนเกศไม่มีนะคะเอาไว้แบบเวลาเราตกปูขึ้นมาแล้วก็เอากระชอนช้อนนะคะเดี๋ยวปูมันจะไต่ออกไปเดี๋ยวเกศจะพาไปดูวิธีการตกเขาใช้ไก่ตกค่ะทุกคนตกง่ายมากปะไปดูกันตอนนี้นะคะเรามาแวะที่ห้างเพื่อที่จะไปซื้อกระชอนนะคะแล้วก็เชือกเอ็นต่างๆอุปกรณ์ในการตกปูนะคะเพราะว่าของปีที่แล้วมันก็หายไปแล้วเนาะก็เลยมาซื้อใหม่เพราะว่าปีนี้เกศเพิ่งจะไปตกครั้งแรกมันตกได้เฉพาะหน้าร้อนนะคะเพราะว่าหน้าหนาวปูมันจำศีลนะเราก็เลยต้องมาหน้าร้อนแล้วก็มีสมาชิกข้างหลังค่ะบ๊ายบายหน่อยค่ะลูกพี่ลูกน้องนะคะชวนเขาไปด้วยเขาก็ไม่เคยไปตกปูเหมือนกันคือคนตุรกีเขาจะไม่กินกันนะคะก็มีแต่คนไทยนี่แหละค่ะที่ไปตกกันแล้วก็เก๋ก็เลยตกปีที่แล้วตกมาแล้วก็มาเล่าเขาฟังว่ามันมีปูนะมันกินได้นะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยอยากลองปีนี้เขาก็เลยขอไปด้วยนะคะอุปกรณ์ใหม่ของเรานะคะแล้วก็เชือกเอ็นนะคะอันนี้เป็นเบ็ดด้ามเบ็ดเฉยเราก็จะทำการลงทุนว่าทุกการลงทุนมีความเสี่ยงนะถึงแล้วนะคะทุกคนวิธีการนะคะก็คือเอาขาไก่นะคะผูกกับเชือกเอ็นแล้วก็โยนลงไปค่ะแล้วก็รอเดี๋ยวปูมันจะดึงดึงดึงได้แล้วนะคะตัวแรกของเราปูม้านะคะเก็บได้ตัวใหญ่มากโอ้สนุกมากตรงนี้ที่เก็บมาตกกันนะคะแกะหมวกก่อนตรงนี้ที่พวกเก็บมาตกกันนะคะมันจะเป็นน้ำกร่อยฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นอพาร์ตเมนต์เป็นโรงแรมอะไรตรงนี้นะคะมันก็จะมีชายหาดใกล้ๆด้วยนักท่องเที่ยวก็เยอะคนมาตกปลาก็เยอะมากฝั่งนู้นเดี๋ยวเกศจะให้ดูเห็นไหมคะบนสะพานจะมีคนตกปลาเต็มเลยซึ่งคนตุรกีเขาจะตกแค่ปลานะคะปูเนี่ยก็จะมีแต่คนไทยเท่านั้นคนไทยที่อยู่เมืองนี้นะคะเขาก็จะมาตกกันเยอะก็จะใช้นี่เห็นไหมเชือกเอ็นแค่นี้นะคะมัดใส่ไก่แล้วก็โยนลงไปแล้วเดี๋ยวปูมันเกาะขึ้นมาแล้วก็เอาสวิงช้อนแค่นั้นเองนะคะนี่สมาชิกของเรามันเป็นช่วงแบบว่าใกล้จะเข้าหน้าหนาวแล้วน้ำเย็นแล้วอากาศประมาณ 27-28 องศาประมาณนี้น้ำเย็นแล้วปูมันก็จะน้อยมันก็จะไปจำศีลแล้วนะคะถ้าเกิดมาช่วงแรกๆอ่ะปีที่แล้วเกศมาช่วงแบบหน้าร้อนแรกๆเลยนะคะน้ำร้อนๆได้เยอะมากเกาะที่แบบ4ตัวก็มีนะคะเกาะที่แบบขาไก่ตัวนี้นะคะมีซีตีนะครับนะครับนะครับพิกนิกก็หลังจากที่เราไปตกปูกันนะคะก็ไม่ได้ปูเลยได้ประมาณ 7-8 ตัวนะคะน้อยๆเราก็เลยมานั่งที่สวนนะคะแล้วก็จะกลับบ้านแล้วก็จะไปทำปูนะคะทำกับข้าวก็น่าจะนึ่งให้เขากินเพราะว่าเขาไม่เคยกินเขาก็อยากจะลองกินน้องเก๋ก็เลยจะนึ่งให้เขากินแล้วก็เดี๋ยวจะซื้อปรงซื้อปลาอะไรไปทำกับข้าวกินที่บ้านนะคะเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านนะคะนี่คือปูนะคะที่เราตกได้7ตัวโดยประมาณเกศจะทำปลาอบนะคะทุกคนปลาย่างนั่นแหละเรื่องของเรื่องปลาย่างนะคะง่าย
มันเป็นเมนูที่ง่ายสุดแล้วนะคะปูมันอยู่ในน้ำกร่อยเนาะมันก็จะมีตะคงตะไคร่ต่างๆนะคะแล้วก็เอาแปรงสีฟันเก่าๆมาทำความสะอาดนะคะอันนี้แม่ข้าวเกี๊ยวว้าวเทุกคนตื่นเต้นมากนะคะกับการที่จะนึ่งปูเพราะว่าเขาไม่รู้ว่ามันทำยังไงมันกินยังไงนะก็เลยมายืนเป็นกำลังใจAbdullah. Abdullah mı sabah mı? Ne olsun? Ya ne yapıyorsun? Sabah ne olur? Nasıl olur? Oo, ne ha? Good. Acı. Çok acı. Yok, ben yok. Çok acı. Çok acı insanım. Benim çok acı annem. Ya denesin çocuklar ya. Yiyeceksin. Yiyebilirsin o zaman. Gel abi. Allah'ım o ya. หลังจากที่กินข้าวอะไรเสร็จเรียบร้อยนะคะตามธรรมเนียมก็ต้องกินชาของหวานนะคะก็ประมาณนี้นะคะธรรมเนียมตุรกีก็กินข้าวเสร็จกินชากินของว่างต่างๆนานานะคะก็ไม่มีอะไรมากในฐานะสะพายตุรกีก็ต้องล้างกันมือขวิดเลยนะคะถ้าไม่มีเครื่องล้างจานนี่คือตายบอกเลยก็จะญาติเยอะมากนะคะบ้านเกศเจอกันทีก็ประมาณนี้อันนี้แค่2ครอบครัวนะเต็มบ้านเลยคิมงส่งแขกเรียบร้อยนะคะตอนนี้เที่ยงคืนแล้วแขกเพิ่งกลับบ้านนะคะก็2ครอบครัวนะคะก็เป็นพี่ชายกับพี่สาวเป็นลูกพี่ลูกน้องนะคะเป็นลูกของลุงเขาก็มาที่บ้านด้วยวันนี้พี่สาวนะคะก็ไปตกปูกับเกศกับครอบครัวเขาสามีเขาลูกๆเขาและทีเนี้ยพี่ชายของเขานะคะงงไหมพี่สาวพี่ชายก็พี่ชายของเขาก็ไม่ได้ไปด้วยแล้วทีเนี้ยเขาก็อยากกินปูเขาก็เลยโทรมาเกศก็เลยชวนเขามากินปูด้วยนะคะก็เลยกลายเป็นการรวมญาติโดยที่ไม่ได้นัดหมายใดๆทั้งสิ้นนะคะก็มากินปูทุกคนชอบปูมากแบบไม่น่าเชื่อปูมันอร่อยมากเกศนึ่งปูแล้วก็ทำน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะกินกันน้ำจิ้มซีฟู้ดแบบหมดถ้วยเลยเกศก็คิดว่าเขาจะไม่กินด้วยซ้ำตอนแรกเพราะมันเผ็ดทุกคนแบบโอ้ยมันอร่อยมันเข้ากันมากแล้วก็ปลาย่างปลาเผาที่เกศทำนะคะมันอร่อยมากมันเข้ากับน้ำจิ้มซีฟู้ดคนทำก็หน้าบานเลยจ้า แล้วก็เราก็เลยไปรับตานะคะตาเขาอยู่บ้านคนเดียวเพราะว่ายายเสียแล้วยายเพิ่งเสียเมื่อ2เดือนที่แล้วก็เลยไปรับตามาด้วยตาก็มากินปูตาก็ชอบปูไปอีกเกดว่าเดี๋ยวปีหน้าเขาน่าจะชวนกันไปตกแน่เลยอะคนตุรกีเขาน่าจะปากต่อปากแล้วก็แบบปูมันน่าจะแพงมีราคาแพงเขาน่าจะกินกันเยอะมากขึ้นจากที่ตอนนี้เขาไม่กินกันเลยนะคะเขาไม่รู้ว่ามันกินกันยังไงตอนที่เกดทำกับข้าวอะไรเขาก็ตื่นเต้นมากมายืนมุงดูว่ามันทำยังไงอะไรยังไงนะคะมันก็เป็นความน่ารักน่ารักของเขาที่แบบเขาแบบอยากรู้อะนะเขาก็อยากรู้เหมือนเกศไปเปิดโลกกระทัดใบใหม่ให้เขาอีกโลกหนึ่งพอกินข้าวกันเสร็จก็ตามธรรมเนียมตุรกีก็กินชากินกาแฟกินของว่างกินเค้กกินผลมงละไม้ต่างๆนะก็วนไปนะคะจนเนี่ยถึงเที่ยงคืนก็เขาเพิ่งกลับบ้านกันเกศก็เก็บของอะไรเรียบร้อยเสร็จแล้วแหละพี่สะใภ้กับพี่สาวเขาก็ช่วยกันทำความสะอาดในครัวให้เกศนะคะเพราะว่าวันนี้เกศก็เตรียมกับพงกับข้าวอะไรให้เขาเลยมันก็จะประมาณนี้นะคะธรรมเนียมตุรกีก็จะสนุกสนานคือครอบครัวแฟนเกศอ่ะจะเป็นครอบครัวใหญ่มากคือญาติฝั่งพ่อญาติฝั่งแม่ยังอยู่กันแบบว่าใกล้ๆแล้วแวกเดียวกันนะคะก็จะกลมเกลียวมากๆเรียกว่าครอบครัวใหญ่มากถ้ารวมกันได้หมู่บ้านนึงคือจริงๆเลยนะคะก็วันนี้เก๋ก็ต้องขอตัวทุกคนลาไปก่อนนะคะอยากเห็นวิดีโออะไรใหม่ๆก็คอมเมนต์กันเข้ามาอยากรู้อะไรในตุรกีก็คอมเมนต์กันเข้ามานะคะเก๋จะทำคลิปให้ทุกคนดูวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้านะคะและอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้เก๋ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายหน่อยค่ะ